สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอทักทายแบบว่าเป็นกันเองหน่อยนะคะสวัสดียามบ่ายยามบ่ายหรือยามเย็นก็ไม่รู้3 โมงเย็นละพอดีว่ากำลังจะเดินไปกดเงินที่ตู้ ATM ค่ะนั่นไหนก็เดินไปแล้วเนาะก็เลยทำคลิปไปด้วยแล้วกันระหว่างเดินไปกดตังค์ระยะทางก็เดินประมาณ10 นาทีประมาณ100 เมตร200 เมตรนี่แหละแต่ว่าน่าจะเดินลัดเลาะทุ่งนาไปค่ะแต่ว่าทุ่งนาตอนนี้มันก็เป็นสีขาวไปหมดแล้วนะนี่แหละระหว่างทางจะเดินไปที่ต้องเดินลัดเลาะทางนี้ไปเพราะว่าถ้าเดินไปตรงถนนข้างนอกมันก็รถวิ่งตลอดมันก็เสียงดังเนาะทำคลิปก็ไม่ค่อยสะดวกหิมะหยุดตกแล้วค่ะไม่ได้ตกมาตั้งแต่เมื่อวานละมันตกแค่วันเดียวเองหลังจากนั้นก็ตกไปบ่อยไม่เยอะมากอันนี้แหละทางที่จะเดินลัดเลาะไปมีน้องแพะมองหน้าเราอยู่พาไปดูมีอยู่2 ตัวโอ้เดี๋ยวมีทั้งแพะมีทั้งเป็ดมีทั้งไก่เป็ดค่ะวันนี้เป็ดเดี๋ยวทักทายเป็ดก่อนโอ้เป็ดเขาก็กินหิมะเหมือนกันนะแล้วก็มีห่านอยู่2 ตัววันนี้มีกระต่ายไหมกระต่ายอยู่ในบ้านมันหนาวมันก็เลยไม่ออกมาได้ยินเสียงกระดิ่งแพะค่ะนี่ดินไม่มีอาหารให้กินไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาทักทายใหม่ไปไม่ถึงธนาคารคนจริงธนาคารมันอยู่นู่นค่ะข้างบนขวามือแต่ว่าเราจะเดินไปทางนี้แหละเดินลัดมาทางนี้มันใกล้กว่าผ่าชมบรรยากาศแถวนี้ด้วยเดินผ่านน้องเป็ดน้องแพะไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปจริงไปทางขวาก็ได้แต่มันจะขึ้นถนนใหญ่เดินตรงไปนี่แหละวันนี้ก็หนาวทรมานอยู่ค่ะอุณหภูมิติด-2หนาวเลยล่ะทรมานนิดเดินไปเรื่อยๆThank you.
ช่วงนี้ทำคลิปได้ก็รีบลงคลิปรัวๆเลยค่ะอยากผ่านกดเร็วเพิ่งครึ่งทางเองถ้าใครลงเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะอยากจะผ่านกดเร็วนะคะไกลมากแค่100-200เมตรนี่ถือว่าไม่ไกลหรอกค่ะถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนะแต่ช่วงหน้าหนาวนี่ออกจากบ้าน10นาทีนี่ถือว่าก็ทรมานอยู่กันนะโอ้มุมนี้ขาวสวยดีจังช่วงหน้าร้อนชอบมาเดินเล่นแถวนี้ค่ะแต่หน้าหนาวนี่พักก่อนค่ะถ้าไม่ติดว่าเดินมาธนาคารก็คงไม่มาหรอกมีเด็กเล่นสโนว์บอร์ดอยู่ใกล้ๆก็เลยเดินนี้ออกมาก่อนจะเดินลงไปทางข้างล่างค่ะข้างล่างมีถนนให้เดินเดี๋ยวทำธุระเสร็จก่อนจะลงไปฝั่งโน้นพามาชมบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านวิทินดอบค่ะอันนี้น่าจะมีคนมาเล่นสโนว์บอร์ดหรือไม่ก็สกีเป็นทางเลยก็เดินใกล้จะมาถึงแล้วถึงธนาคารแล้วค่ะอันนี้ธนาคารโชคแบงค์โชคบังสิค่ะถ้าพูดภาษาเยอรมันสำเนียงก็น่าจะดีเท่าไรหรอค่ะวันนี้ธนาคารปิดค่ะธนาคารปิดวันจันทร์ไปกดตังค์ก่อนพอดีเลยเดี๋ยวจะเดินไปตามถนนข้างหน้านี่แหละแล้วก็ค่อยเดินเลาะไปข้างล่างอีกทีนึงอันนี้กำลังจะพาเดินอ้อมนะเนี่ย
เดินลงทางนี้หรอกค่ะเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆพอกี่ดูเวลาละ3 โมง 3 โมงครึ่งยังมีเวลาเดินค่ะถึงเวลากว่าจะมืดก็เกือบ6 โมงเหมือนเวลามันเริ่มจะเปลี่ยนค่ะปกติ4 โมงเย็นมันก็จะมืดแล้วนะแต่ตอนนี้ก็5 โมง 6 โมงนั่นแหละถึงจะมืดคิดผิดคิดถูกที่เดิมทางนี้เนี่ยอุ๊ยว่ามันจะเดินยากมันจะรื่นนี่แหละจะรื่นไหมพาเดินมาตรงนี้ไม่ใช่หรอกบรรยากาศทางนี้มันสวยดีมองไปทางไหนมันก็จะขาวโพลนหมดเลยนี่เหมือนหิมะมันกำลังจะละลายนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะตกใหม่ค่ะดูพยากรณ์เอาไว้แล้วมันจะตกอีกเรื่อยๆแต่ว่าตกไม่เยอะและทีมก็ไม่อยากจะทำคลิปยาวๆหรอกนะคะก็คนเข้ามาดูเราดูไม่จบค่ะน่าจะพยายามทำคลิปสั้นๆเวลาคนเข้ามาดูคลิปจะได้ไม่น่าเบื่อแล้วก็ได้ดูคลิปเราจบเลยก็อยากผ่านกดเร็วพาเดินอ้อมมาทางข้างล่างนี้ก็เลยช้าหน่อยกว่าจะถึงบ้านถ้าเดินตรงข้างบนก็แป๊บเดียวตรงที่มีเป็ดมีแพะนะคะตรงนั้นมันจะเร็วหน่อยแถวนี้เขาเลี้ยงผึ้งด้วยค่ะที่อยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยจะมีป้ายเตือนไว้ว่าอย่าเข้าไปใกล้มันส่วนมากแถวนี้เขาก็เลี้ยงผึ้งขายกันค่ะขายน้ำผึ้งนะซึ่งน้ำผึ้งที่เลี้ยงแบบนี้อร่อยรสชาติแตกต่างกว่าในห้างเยอะเลยแต่ราคามันก็จะแพงหน่อยนะยังไงซึ่งมันก็คงจะหนาวเหมือนกันเนาะไม่อยากเดินไปใกล้มากเท่าไหร่แต่จริงเขาปิดเอาไว้นะมันออกมาไม่ได้หรอกแต่ว่าไม่อยากไปรบกวนมันไปตามทางของเราดีกว่าค่ะน้ำใสจังความจริงเดินมาตรงนี้มันใกล้บริเวณฟาร์มกวางค่ะ
ดี๋ยวมองดูก่อนเห็นไหมงอนไงเห็นกว้างให้กลุ่มหนึ่งจะเดินไปดีไหมขนาดซูมแล้วนะได้เท่านี้แหละความจริงมันมีหลายตัวแต่มันอยู่ข้างบนนู่นไปดีกว่าค่ะเริ่มจะหนาวละไม่เริ่มหนาวหรอกมันเย็นมาละเย็นขามากเลยไปดีกว่ารู้สึกว่าคลิปเริ่มจะยาวละเดี๋ยวฝากปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะคะทุกคนนะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็เขียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจดีๆมาให้กันขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะเดี๋ยวนะก็จะเดินจำๆๆละไปละ